่วนของมาตรการของสโมสรฉางเซา FC นะครับก็วันนี้ก็ได้แจ้งกับทางน้องไก่นะที่มีเหตุเมื่อวานนี้แล้วว่าไม่ให้เข้าสนามในฤดูกาลนี้นะครับจนจบฤดูกาลแข่งขันนะครับส่วนการป้องกันต่างๆนี้เราก็จะเพิ่มรปภ.มากขึ้นนะครับแล้วส่วนรั้วต่างๆเนี่ยเราก็อยู่ในแผนการที่เราจะทำให้มันแน่นหนามากกว่านี้แล้วจะเป็นรั้วที่สูงกว่านี้มันก็อาจจะบังสายตาของท่านผู้ชมหน่อยนะครับแต่เราก็ต้องให้ผ่านมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยนะครับต้องคาดว่าในฤดูกาลหน้ารั้วทั้งหมดก็จะเสร็จนะครับก็เราต้องช่วยกันนะครับเพื่อการพัฒนาฟุตบอลของจังหวัดฉางเซาและฟุตบอลของประเทศไทยนะครับขอบคุณมากครับครับผมในฐานะตัวแทนของสโมสรฉางเซาผมก็กราบขอโทษของทีมขอนแก่นยูไนเต็ดด้วยนะครับที่มีเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนท้ายซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกครับแต่ว่าพอเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องกราบขออภัยที่เราทำผิดพลาดไปนะครับแล้ววันนี้ผมก็ได้ชวนน้องไก่มาเชิญน้องไก่มาขอโทษต่อทีมขอนแก่นและแฟนบอลฉางเซาทุกท่านนะครับเพราะว่าไม่มีใครอยากให้เกิดแล้วก็เหตุการณ์นี้อยากให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับก็ผมก็เป็นครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่เราไม่อยากที่จะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะเราอยากชนะแล้วมีสปิริตของนักกีฬาที่ดีนะครับก็อยากให้ทุกคนกราบขออภัยให้ทุกคนอภัยกับสโมสรฉางเซา FC ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอให้น้องไก่กล่าวนิดนึงครับครับผมก็ขอโทษแฟนบอลทีมขอนแก่นด้วยนะครับขอโทษนักฟุตบอลด้วยครับแล้วก็ขอโทษทีมแปดลิ้วบ้านเราครับที่ผมทำให้เสียชื่อเสียงขอโทษครับครับก็ขอขอบคุณน้องไก่ไว้ด้วยนะครับที่เมื่อวานนี้ก็มีอารมณ์ชั่ววูบไปก็เป็นวิถีของฟุตบอลอย่างหนึ่งนะครับที่บางทีอารมณ์มันพาไปก็ถ้าคนเชียร์บอลก็จะเข้าใจอยู่แต่ว่าพอเหตุการณ์เกิดขึ้นเราก็จะแก้ไขนะครับปรับปรุงเรื่องความรักษาความปลอดภัยแล้วก็ปรับความคิดนักแฟนบอลทุกคนว่าให้ใจเย็นๆมากขึ้นนะครับไม่อยากเพราะทุกคนก็รักสโมสรฟุตบอลไก่ก็รักสโมสรฉางเซา FC มากนะครับเราก็ไม่อยากให้เรื่องนี้มันบานปลายลุกลามไปใหญ่โตอะไรนะครับก็กราบขอขอบคุณมากแล้วก็ขอขอบคุณท่านประธานสโมสรขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับขอบคุณนักบอลสตาฟโค้ชนะครับที่จบเกมก็จบได้ดีด้วยสวยงามนะครับเป็นการแข่งขันที่สวยงามด้วยแต่เป็นไปด้วยมิตรภาพแต่ตอนท้ายเนี่ยมันมีปัญหานิดนึงตอนนี้เราก็แก้ไขแล้วก็กราบขอขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยกันด้วยนะครับขอบคุณครับ